โครงการนี่ด้วยใช่ไหมคะพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมกระทรวงทรัพยากรเนาะเขาสนับสนุนแล้วใช้ไฟฟ้าบอกคะแสงอาทิตย์อ๋อโซลาร์เซลล์ด้วยเนาะฝนตกดีเนาะโซลาร์เซลล์ในเครื่องปั่นนะอันนี้คือแกจะปลูกเป็นกล้วยใช่ไหมคะกล้วยปลูกแล้วปลูกแล้วอ๋อปลูกแซมกันเลยพอเดือนเริ่มออกดอกแล้วก็จะไถ่อ๋อไถ่กบไปเลยปั่นดินไปเลยค่ะอ๋อก้อนปั่นแกก็จะปลูกอ๋อแต่กล้วยนี่ปลูกไปก่อนแล้วปลูกแล้วค่ะแล้วพอเชียงหวานที่หลังบอกเขาหรือปลูกไปพร้อมกันหวานปลูกกล้วยเสร็จก็หวานก่อนเชียงค่ะอ๋อแล้วก็ปลูกกล้วยไปก่อนก่อนแกจะปั่นแกก็น้ำหมักจะพวกมาฉีดฉีดน้ำหมักก่อนอ๋อมันก็จะปั่นช่วงที่ดินกำลังจะออกดอกดินออกกำลังจะออกดอกแล้วดูดินด้วยไหมคะว่าดินจะต้องเป็นยังไงรอให้ดินไอ้นี่กว่านี่ค่ะตอนนี้แห้งๆกว่านี้นิดนึงแต่ก็ยังต้องมีความชื้นอยู่เนาะอันนี้ปอเทืองได้เม็ดมาจากไหนคะจากศูนย์วิจัยค่ะอ๋อศูนย์วิจัยที่ชัยภูมิที่หญิงที่มาเนี่ยนะสวพชัยภูมิเนี่ยเราหรือว่าพดพดเนาะพัฒนาที่ดินนะคะพัฒนาที่ดินสนับสนุนก็พื้นที่ตรงนี้อย่างนี้กล้วยก็งามเลยเนาะนี่เนาะงามค่ะเหมือนจะแปลงค่ะของอันนี้ก็จะเป็นสุดมุ่นบ่ค่ะวัสดุที่แกจะมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ค่ะกองใหญ่มากเลยนะก็คือขี้ไก่แกบดำกับเอามาทำเองทำเองค่ะกลุ่มจะมารวมตัวกันทำที่นี่อ๋อทำแล้วก็แบ่งกันไปใช้ค่ะวันนี้ก็จะไปรับตัวโรไม้ตัวโรไม้มาจากพดสนับสนุนอ๋อแล้วก็มาทำปุ๋ยหมักแล้วก็มีคนอยากได้ก็ขายเราขายยังไงคะอันที่เราผลิตเสร็จแล้วกระสอบละ200เองกระสอบละ200อ๋อ50กิโลอ๋อก็คือพร้อมใช้เลยคนที่ซื้อก็จะไปปลูกกล้วยนี่บ่คะหรือว่าไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นก็มีปลูกกล้วยก็มีอ๋อคนที่เขาไม่ชอบความยุ่งยากไม่อยากทำเขาก็ไปทำเขามาซื้อเราได้เนาะอ๋อคือไม่ใช่ว่าเรามีรายได้แต่จากอันนั้นอย่างเดียวเรารวมตัวกันทำผลิตตัวนี้เราก็เอาไปขายได้อีกเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเหมือนกันอันนี้เขาขายในนามกลุ่มเนาะสมบูรณ์มากเลยเนาะปอเทืองเนาะใกล้จะพอปั่นแล้วค่ะหัวหน้านี่ค่ะต้องรอดอกแล้วค่ะ 50% ก็ขายเลยค่ะฉีดพ่นจุลินทรีย์ก่อนค่ะแสดงว่าทำเหมือนแบบว่ามีการจัดการดินเนาะมีการจัดการปรับปรุงบำรุงดินมีการแบบว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนาะไม่ใช้อะไรโครงการแปลงทดลองทำเป็นอินทรีย์ค่ะก็จะไปเสนอราคากับผู้บริโภคได้ต้นแบบจากทางกลุ่มชัยภูมิเรานะคะหมายถึงจากที่ไหนคือเขามาเอาต้นแบบจากเราไปองค์กรภาคใต้ทั้ง7องค์กรนะคะที่จะขายที่ถูกกล้วยของคืออันนี้คือเราคิดกันขึ้นมาเองหรือเราร่วมกับใครที่เราทำตัวต้นแบบแบบนี้มาเราทำกันเองแล้วก็นำเสนอกับทางบริษัทที่รับซื้อแล้วผู้บริโภคสนใจติดใจในคุณภาพของกล้วยเราเขาก็เลยอยากได้กล้วยแบบชัยภูมิเรามีคนอื่นเอารูปแบบนี้ไปใช้เครือข่ายเราค่ะไปเอาไปใช้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้กี่เจ้าคะเราพอเราจะรู้ไหมหรือเขาเพิ่งเอาไปลดบริษัทบังคับให้ทำองค์กรละ3รายองค์กรละ3รายกี่องค์กรคะที่เอาไป7องค์กรองค์กรละ3รายโอ้อันนี้เป็นข้อมูลดีมากเลยเนี่ยเขาเป็นต้นแบบในการที่จะทำเกษตรอินทรีย์ในวิธีแบบนี้มีคนเอาไปใช้แล้วตอนนี้กำลังเป็นแปลงพูดถ่ายรูปเก็บไว้เลยไม่พูดถึงว่าวันหลังเข้ามาก็จะฝนไม่ตกเนี่ยยิงอันนี้เขียนตัวนี้ว่ากลุ่มเขาได้ทำอันนี้เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มอื่นที่เป็น7องค์กรนะ7องค์กรอยู่ทางภาคใต้องค์กรละ3รายเขาที่บังคับที่ให้ทำแบบนี้ไม่ใช่บังคับนะเหมือนกับเขาเอาไปเป็นต้นแบบเขาเป็นนโยบายไปสนับสนุนต้นแบบ3รายให้แต่ละกลุ่มรายละกี่ไร่ไม่รู้เนาะไม่รู้รายละอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า100ต้นอย่างละไม่ต่ำกว่า100ต้น100ต้นก็ประมาณ1งานเพราะว่าที่อื่นเขายังไม่เขาลองต้องเอารูปแบบเราไปลองก่อนคือเอาไปใช้
ามสามว่าถ้าเป็นตัวที่สามมาที่เป็นลูกก็ลูกไงมันได้แต่ไม่ใช่ลูก